ว่าพาน้องๆเรียนไปเรียนเกี่ยวกับการคำนวณในกลุ่มเนาะอยู่ในบทที่5ของชั้นม .5 แล้วอาจารย์จะพาไปเบิ่งไปแก้บทฝึกหัดเลยอยู่ในข้อที่7เนาะไปเบิ่งเลยเด้อข้อที่7อยู่ในข้อที่7เนี่ยอาจารย์จะเอามาเป็นตัวอย่างที่2เนาะจากการสอบถามเข้าสไลด์ก่อนเนาะจากการสอบถามนักเรียนทั้งหมดนี้40คนพบว่ามีนักเรียน25คนมักเรียนวิชาคณิตศาสตร์22คนมักเรียนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์และ24คนมักเรียนวิชาเคมีศาสตร์นอกจากนี้ยังมีนักเรียน12คนมักเรียนทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ศาสตร์มี10คนมักเรียนทาง3วิชาแสดงว่า10คนนี้มักเรียนทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และเคมีเนาะข้อกอไก่เพิ่นถามมาแม่นถามว่ามีจักคนมักเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ศาสตร์หรือเคมีศาสตร์แสดงว่าเพิ่นถามแม่นมีจักคนที่เรียนทั้ง3วิชาเนาะก็คือฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์นี่รวมทั้งหมดมีจักคนขอใครถามว่ามีจักคนบ่มักเรียนทั้ง3วิชาแสดงว่าทั้งหมด40คนนี่นะมีจักคนแลที่บ่มักเรียนคณิตศาสตร์บ่มักเรียนฟิสิกส์ศาสตร์และบ่มักเรียนเคมีศาสตร์เนาะอาจารย์จะพาน้องๆนักเรียนไปเบิ่งบทแก้เลยเบิ่งบทแก้เนาะแสดงว่าเขาให้มาแม่นอยู่เนาะเขากำหนดมาให้มันอยู่ให้อยู่ตัวนี้เป็นกลุ่มของนักเรียนทั้งหมดที่ถูกสอบถามก็คือนั่งเห็นทั้งหมดมี40คนแม้นกลุ่มนักเรียนที่มักเรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เนาะและ B แม้นกลุ่มนักเรียนที่มักเรียนฟิสิกส์ศาสตร์และ C แม้นกลุ่มนักเรียนที่มักเรียนวิชาเคมีศาสตร์จากข้อมูลที่เพิ่นให้มาแม้นนักเรียนมีทั้งหมดแม้นนี่ว่า N ของ U เนาะนักเรียนทั้งหมดของที่เขาสอบถามมันเป็น40คนแต่ว่ามี25คนมักเรียนวิชาคณิตศาสตร์แสดงว่า NA และ NB นี่ตัวเป็นแสดงว่ามี22คนมักเรียนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์แสดงว่าเป็น NB เท่ากับ22และมี24คนมักเรียนวิชาเคมีศาสตร์ก็คือ NC เนาะ NC เท่ากับ24 N ตัวนี้เอิ้นว่าจำนวนเนาะ NC นะและมี12คนมักเรียนทางคณิตศาสตร์และเคมีแสดงว่า NA ตัด B เพราะว่า12คนนี้มันเรียนทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ศาสตร์เนาะและมี18คนมักเรียนทางคณิตศาสตร์และเคมีศาสตร์ก็คือ NA ตัด C เท่ากับ18และมี15คนมักเรียนทางฟิสิกส์ศาสตร์และเคมีศาสตร์แสดงว่า NB ตัด NC เท่ากับ15และมี10คนมักเรียนทาง3วิชาก็คือ NA ตัด B ตัด C เท่ากับ10แล้วเขาก็ใกล้เพิ่นให้เขาซอกหาแม่น NA Home B Home C ก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มักเรียนทั้ง3วิชาเนาะก็คือ NA Home B Home C มันเขาเอามาบวกกันและมีข้อข้อใครเนาะข้อใครแม่นเพิ่นให้เขาซอกหาแม่นมีนักเรียนจากคนในทีมบ่มักเรียนทาง3วิชานี้ก็คื
เขาต้องเอาจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาลบให้จำนวนทั้งหมดที่ว่ามักเรียนทางสามวิชาแสดงว่า NU ลบให้A home B home C คิดตัวนี้แสดงว่าปฏิเสธนะหรือว่ามาลบให้จำนวนทั้งหมดที่ว่ามักเรียนทางสามวิชามันจะเท่ากับเท่าไหร่นะมาเบิ่งต่อไป เขาสร้างมาหกเขาจะสร้างเป็นกลุ่มมาเนาะตัวนี้เอิ้นว่าจักรวาลของยูหรือว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เขาสอบถามมามันเอิ้นว่ายูและเขาสร้างรูปมาเนาะก็คือตัวนี้เขาด้วยที่เขาบอกได้นำไส้สุดเนาะเขาบอกจะเป็นต่อไส้สุดเลยมีแต่เขาแก้ด้วยไส้แผ่นวาดตัวนี้เลยเนาะแผ่นวาดมาแก้เลยแล้วเทื่อนี้อาจารย์จะผ่านนั่งเห็นแก้เกี่ยวกับไส้แผ่นวาดเนาะแล้วเทื่อนหน้าอาจารย์จะผ่านนั่งเห็นไปแก้ที่เขาจะไส้สุดฮะเนาะเขาสร้างวงมนที่หนึ่งหรือว่าแผ่นวาดที่หนึ่งมาเม้นเขาเป็นหมายเป็นกลุ่ม A เนาะกลุ่ม A และสร้างวงมนที่สองมาหมายเป็นกลุ่ม B และสร้างวงมนที่สามมาหมายเป็นกลุ่ม C แสดงว่ามีสามมีสาวต้องสร้างมาสามหกวงมนและเพิ่นถามเพิ่นให้มาแม่นจำนวนนักเรียนทางสามที่มักเรียนทางสามมีสามมีสิบคนเรียนฟิสิกส์เคมีแม่น15คณิตศาสตร์เคมีแม่น18คณิตศาสตร์ฟิสิกส์แม่น12ฉะนั้นทำอิฐนี่เขาต้องเขียนตั้งแต่บ่อนนี้ก่อนเนาะเขาต้องเขียน NA ตัด B ตัด C ก่อนเพราะว่าเขาต้องเขาเพิ่นให้มาแม่น25คนแต่แบบเขาอยากเขาต้องเขียนแม่นเขาเขียนอัน NA ตัด B ตัด C ก่อนเนาะอยู่บอนนี้เขาต้องเขียนใส่บอนนี้ก่อนเนาะเขาต้องเขียนใส่เพราะว่า A เป็นวงมนตัวนี้ B เป็นวงมนตัวนี้ C เป็นวงมนตัวนี้แสดงว่าทาง3ฮุบตัวนี้ทาง3วงมนมาตัดกันมันอยู่จุดนี้แสดงว่าเขาเขียน10ใส่นี้เนาะมี10คนที่มักเรียนทาง3วิชาเขียน10ชนิด และมี12คนมักเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ก็คือคณิตศาสตร์แม่น A ฟิสิกส์แม่น B แสดงว่ามี12คนเนาะเราเขียน2ใส่ย้อนยังเขาจึงเขียน2เพราะว่า A และ B มันมี10อยู่ในนี้แล้วเอา10มาบวก2มันก็ได้12แล้วเนาะและมีจำนวนนักเรียนที่18คนเนาะนักเรียนคณิตศาสตร์และเคมีศาสตร์ก็คือเขียน8ใส่นี้เพราะว่าเรียนทาง3วิชามี10คนแล้วและยังเหลือ8คนบ่มักเรียนฟิสิกส์ศาสตร์แสดงว่าเฮาเพิ่นมัก8คนตัวนี้มันมักเรียนแต่คณิตศาสตร์กับเคมีศาสตร์แต่ว่า10คนนี้มันเรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์เรียนทาง3วิเรียนทาง3วิชาแสดงว่าเอา10มาบวก8มันก็ได้18แล้วมี18คนเรียนคณิตศาสตร์และเคมีศาสตร์และต่อไปแม่นมี15คนมักเรียนฟิสิกส์ศาสตร์และเคมีศาสตร์ก็คือฟิสิกส์แม่น B กลุ่ม B เคมีแม่นกลุ่ม C ฉะนั้นเราเขียน5ซะนี่เมื่อเอา10มาบวก5มันก็เท่ากับ15แล้วเพราะว่า10กับ5ตัวนี้มันก็รวม B และ C ทั้งหมดเนาะแสดงว่าเขียน5ซะนี่มันก็ได้15คนแล้วเหลือนั้นเขาจึงมาเอาเลขมาบวกกันว่าอย่างเหลือเท่าใดและเพิ่นให้มาแม่นกลุ่ม A นี่มีหรือว่ากลุ่มจำนวนนักเรียนที่มักเรียนคณิตศาสตร์มี25คนเดี๋ยวเรามานับอยู่นี้ก่อนเนาะว่ามีจักคนก่อน10บวก8จะเป็น18บวก2จะเป็น20แล้วยังเหลืออีก5คนแสดงว่าเฮาเอา5มาเขียนใส่นี่และมานับเบิ่งกลุ่ม B เนาะกลุ่ม B มี22คน
แสดงว่าเขามานับอยู่นี้เพราะว่าอยู่นี้วงมวลของ b กับกลมรวมทั้งหมดแล้วเนาะมันมีเอา10มาบวก5เป็น15บวก7บวก2เนาะเป็น17แสดงว่าเอา2 2มาลบ57อย่างเหลือ5คนเนาะแสดงว่าเอา5เขียนใส่นี้ฉะนั้นกลุ่มจำนวนทั้งหมดของ b มันเฮานับ5บวก5เป็น10บวก10เป็น20เป็น22คนแล้วมาเบิ่งกลุ่มจำนวนทั้งหมดที่มักเฮียนใส่เคมีศาสตร์เฮามานับอยู่นี่ก่อนว่ายังเหลือเท่าใดนึกมันที่มักเฮียนเฉพาะเคมีศาสตร์แต่บ่มักเฮียนฟิสิกส์และบ่มักเฮียนคณิตศาสตร์มันยังเหลือเท่าใดเนาะฉะนั้นเฮามันไล่อยู่นี่ก่อนเอา10นี่มาบวก8บวก5 10บวก8เป็น18บวก5เป็น23 20แต่ว่ากลุ่มจำนวนนักเรียนที่มักเรียนทางวิชาเฉพาะวิชาเคมีแม่นมี24คนแสดงว่าเฮา18บวก10เป็น18บวก5เป็น10 23นะยังเหลือแต่1คนที่มักเรียนเฉพาะเคมีศาสตร์เนาะฉะนั้นเฮาเขียนเลข1ซะนี้ฉะนั้นเพิ่นจากเขาก็มาเนาะเพราะก็เพิ่นถามว่าจำนวนนักเรียนที่มักเรียนทาง3วิชาทั้งหมดนี้มีจักคนแสดงว่าเขาเขียนมาแม่นเขามานับอย่างนี้เนาะเอา5เขามานับอย่างนี้เอา5บวก2เป็น7หรือว่าเอา10ก่อนเนาะ10บวก8เป็นบวก8เป็น18บวก2เป็น20บวก1เป็น2121และ5บวก5เป็น15 15บวก21จะกลายเป็น 3.6 แสดง N A home B home C ก็คือเอามานับทั้งหมดจำนวนนักเรียนทั้งหมดอยู่ใน3กลุ่มตัวนี้ก็คือ5บวก2บวก10บวก8บวก1บวก5บวก5ตัวนี้มันจะเท่ากับ 3.6 อย่างนี้จะเป็นข้อกอไก่เนาะและข้อข้อไข่แม่นเพิ่นถามว่ามีจำนวนนักเรียนจักคนที่บ่มักเรียนทาง3วิชานี้เลยแสดงว่าอยู่ใน40คนนั้นมันยังเหลือเท่าใดที่บ่มักเรียนคณิตศาสตร์บ่มักเรียนฟิสิกส์และบ่มักเรียนเคมีศาสตร์ฉะนั้นเฮาเอาจำนวนนักเรียนทั้งหมดมาลบกับจำนวนที่มักเรียนทาง3วิชานี้และยังเลือดเท่าไรจะเป็นจำนวนนักเรียนที่บ่มักเรียนทางสารวิชานี้เลยฉะนั้นเราจึงได้ข้อแมน NU ลบให้ A หม B หม C แต่ว่า U NU นี่เท่ากับ40เนาะแล้วเราพูดว่า A หม B หม C เท่ากับ 3.6ฉะนั้นเขาจึงเอา40มาลบให้3.6ก็คือ40ลบ3.6นั้นเท่ากับ4นะดังนั้นเขาจึงเอา4มาเขียนใส่บันนี้จักรวาลอยู่ตัวนี้เนาะตัวนี้แสดงว่ามี4คนบ่มักเรียนทาง3วิชานี้เนาะบ่มักเรียนทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์และเคมีศาสตร์เนาะสำหรับวันนี้อาจารย์จะพาน้องๆเรียนมาแก้สำนวนก็เนาะถ้าหากว่าผิดพลาดบันไดก็ขอคอมเมนต์มาบอกให้อาจารย์เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น